บุ๋มปนัดดาอึ้งทิศสมปองสารภาพรักบอกไว้ก่อนนะแฟนที่ยิงปืนเก่งทำเอาสาวเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอึ้งไปต่อไม่เป็นเมื่อเจอทิศสมปองสารภาพกลางรายการว่าแอบชอบมานานข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้มีโอกาสพูดคุยกับพิธีกรคนเก่งที่อยู่ๆก็มีทิศศึกใหม่มาบอกรักรู้สึกอย่างไรไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาดีเพราะว่าเวลาที่เจอพระสงฆ์เข้าวัดแล้วบุ๋มเป็นคนที่เข้าวัดบ่อยมากไปช่วยพระบ่อยมากดังนั้นเราต้องระวังตัวเพราะว่าเรามีงานทางโลกกับงานทางธรรมงานทางโลกเราก็ยังทำอยู่และทำอย่างเต็มที่แต่เมื่อเข้าไปสถานที่ที่ต้องมีการวางตัวให้เหมาะสมบุ๋มก็จะระวังตัวมากเพราะอย่างแรกเรารู้ว่าเป็นข่าวได้ง่ายข่าวพวกนี้เป็นข่าวที่ไม่เหมาะสม2เรารู้ว่าเราเป็นสีกายิ่งต้องระวังตัวขั้นสุดพอเจอเขาสารภาพมาแบบนี้เป็นอย่างไรไปไม่ถูกเหมือนกันเรารู้จักท่านมานานแล้วก็ทำงานด้วยกันมาด้วยเราก็อึดอัดแต่เขาก็คงจะตรงไปตรงมาเราก็ขอบคุณท่านด้วยว่าตอนที่ยังใส่ผ้าเหลืองอยู่ไม่ประพฤติตัวหรือพูดอะไรออกมาให้เรารู้สึกอึดอัดแม้ว่าจะเจอกันตามรายการบ่อยก็ตามไม่ได้มานั่งคุกคามหรืออะไรเรายังพยายามครองตัวอยู่ในผ้าเหลืองนั่นคือสิ่งที่อยากจะขอบคุณเป็นทิศแล้วดูเต็มที่มากเหมือนเดินหน้าจีบเลยตกใจครั้งแรกที่ทางรายการติดต่อให้ไปเราเข้าใจว่าเราไปในฐานะพี่สาวคนหนึ่งแต่ไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ออกมาคือเราอยากจะเตือนเขาเราเห็นเขาห้าวในโซเชียลนะเราแค่อยากไปเตือนเขาว่ายังไงก็ตามสิ่งที่ศึกษาธรรมะมาอยากให้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือสติความใจเย็นและเอาธรรมะมาสอนเด็กๆสอนวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นติดตามเขาเยอะแต่พอเข้าไปกลับไปเจอเรื่องอื่นเลยเราก็แต่เงียบยืนยิ้มไปไม่เป็นหัวเราะเขาชวนไปกินข้าวไปไหมคงต้องดูตามความเหมาะสมค่ะถ้าไปเจอกันตามงานแล้วชวนไปกินข้าวจีเราแฮปปี้เลยนะหัวเราะแต่ถ้าไป2ต่อ2คงไม่เหมาะค่ะเพราะว่าแฟนที่ยิงปืนเก่งมากพี่กลัวหัวเราะพี่ก๊อตเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วเราก็ไม่กล้าเล่ากลัวหัวเราะเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ดีแล้วที่เขาไม่สนใจเรามีข่าวในวงการอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยนะหลังจากนี้เราจะวางตัวอย่างไรกับทิศสมปองยังวางตัวเหมือนเดิมใครที่ชอบเรารักเราปลื้มเราชื่นชมเราเป็นสิ่งที่ดีแต่อยากให้อยู่ในจุดที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากกว่าเพราะว่าเป็นคนในวงการด้วยกันมีชื่อเสียงเหมือนกันความสัมพันธ์ของการเป็นมิตรที่ดีมันหายากนะแล้วก็ไม่อยากให้ตรงนี้สูญเสียไปบุ๋มก็รู้จักทิศสมปองมานานมากแล้วไม่อยากสูญเสียน้องคนนี้ไปดังนั้นบุ๋มก็จะเป็นพี่สาวที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะในฐานะพี่สาวมีอะไรจะบอกทิศสมปองไหมอยากจะบอกว่าใจเย็นใช้โซเชียลให้เป็นแล้วสิ่งที่ศึกษาธรรมะมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเอาช่องทางที่คนตามเยอะเป็นประโยชน์ในช่องทางการนำธรรมะที่เรียนมานำไปสู่จิตใจของเยาวชนวัยรุ่นในจุดนี้ทำให้เขาได้ประโยชน์และเด็กๆก็ได้ประโยชน์ตรงจุดนี้ด้วยค่ะนอกจากทิศสมปองแล้วก็ยังมีหนุ่มๆมาบอกรักเพียบพอมันกลายเป็นหัวข้อข่าวในช่องทางโซเชียลของบุ๋มมีคนมาสารภาพรักกันเต็มไปหมดเราก็งงว่ามาจากไหนแต่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีมาให้ของทุกคนมาแต่ตอนนี้ขอทำงานเหมือนเดิมค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วกันขอบคุณรูปจากไอจีบุ๋มปานาด้า สิงคโปร์ซิลแชมป์โลกแบดมินตันไร้รางวัลแฟนเห็นใจระดมทุนอัดฉีด 3.2 ล้านแฟนแบดมินตันสิงคโปร์ระดมทุนเป็นเงินรางวัลให้โหลเคียนอยู่นักแบดมินตันชายเจ้าของแชมป์โลกวัย24ปีได้แล้วกว่า 130,000
เหรียญสิงคโปร์เนื่องจากไม่ได้เงินรางวัลอัดฉีดใดๆจากการแข่งขันและภาครัฐบาลโหลวัย24ปีอาชนวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กผงาดคว้าแชมป์โลกที่สเปนเมื่อธันวาคมและเป็นนักแบดมินตันสิงคโปร์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำสำเร็จอย่างไรก็ตามรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีเงินรางวัลต่างจากรายการอื่นๆในรอบปีปฏิทินและนักขวดหลุมก็ไม่ได้เงินรางวัลใดๆจากทางภาครัฐจนถูกเปรียบเทียบกับสมัยที่โจเซฟสคูลิงนักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่รัฐบาลอัดฉีดถึง1ล้านเหรียญสิงคโปร์อย่างไรก็ตามแฟนกีฬาสิงคโปร์ไม่ทอดทิ้งนักตบขนไก่ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศโดยเหวยชานผู้อำนวยการภายการ์เด้นเค้กร้านขนมชื่อดังของสิงคโปร์ซึ่งเป็นแฟนแบดมินตันตัวยงได้ผุดโปรเจกต์ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเรออฟโพเพื่อให้แฟนกีฬาร่วมกันให้รางวัลกับหลูเคียนอยู่และถึงเวลานี้มีคนร่วมให้รางวัลแล้ว606คนรวมเป็นเงินสูงถึง 132,996 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 3.27 ล้านบาทเลยทีเดียวฉันรู้สึกว่าจะต้องขอบคุณที่เขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศสิงคโปร์และนี่จะเป็นกำลังใจให้เขาเล่นแบดมินตันตามความฝันได้ต่อไปเหวยชานเผยโดยยังมีนักธุรกิจชื่อดังของสิงคโปร์อีก4คนจากจัมโบ้กรุ๊ปบริษัทอาหาร BC Frontier บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ Baseworld บริษัทเครื่องสำอางและ JK เทคโนโลยีบริษัทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมลงขันรวยไม่ติดหรูหม่ำเล็งลาวงการสักพักเกือบ20วันไม่รู้สึกตัวมีร่ำให้คิดว่าไปแล้วไม่ยอมให้มีลูกลำบากอีกรวยไม่ติดหรูหม่ำวางแผนเตรียมลาวงการสักพักเผยเกือบ20วันนอนป่วยหนักไม่รู้สึกตัวมีร่ำให้ทุกวันคิดว่าไปแล้วยกย่องที่สุดความรักใครมายิงผมเมียตายแทนได้ตลกซุปตาหม่ำจกมกเพชรทายวงคำเหลาเปิดวอล์กชีวิตปังได้เพราะเมียในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บเผยเรื่องความเจ้าชู้ในอดีตช่วงฮอตเนื้อหอมอายุ 25-26 เล่นหนังบ้านผีปอบทุกภาคก็เจ้าชู้หลายที่วันหนึ่งก็หลายโดส4โดสก็มีเสือตัวพ่อทำเมียเสียน้ำตากี่ครั้งเจ้าตัวยอมรับหลายครั้งตอนที่คลอดน้องมิกซ์เมียไม่กินข้าวจะเอานมที่ไหนเลี้ยงลูกเราคิดว่าครอบครัวต้องมาแล้วต้องเลือกตัดเลยไม่เอาเลยกลับตัวกลับใจวิธีไหนให้ที่รักเชื่อใจตลกดังเผยกลับบ้านตรงเวลากินข้าวกับภรรยาเงินทองถึงทุกบาททุกสตางค์ลูกไม่มีพ่อจะอยู่ยังไงยิ่งไม่มีแม่คนมีเมียหลายคนก็ทำได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขาเลยไม่เอาดีกว่าไม่อยากมีผู้หญิงคนอื่นเมียพาไปสาบานที่พระบรมรูปทรงม้าผมหม่ำต่อไปนี้จะไม่มีผู้หญิงแล้วคนเยอะแยะไอคนมากเดี๋ยวนี้เมียยังตามหึงหวงไหมมัมบอกติดตลกว่าเหมือนเดิมนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นตลกซุปตาสุดปังได้เพราะเมียเจ้าตัวยอมรับว่าใช่ถ้าไม่มีเมียเตือนสติเงินทองตลกส่วนใหญ่ไม่การพนันก็ผู้หญิง2เรื่องนี้เลยยกให้เมียเป็นนัมเบอร์วันเรื่องความรักผมรู้ว่าเมียผมถ้าใครมายิงผมเขาโดดแทนได้เลยนะพ่อบ้านต้องยอมเมียทุกเรื่องเมื่อ2วันงอนกันนี่ยังไม่รู้เลยว่าผิดอะไรทำหูหนวกทำตลกใส่บ้างเปเมียหนักสูงสุดถึง7หลักก็มีมัมกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นกระเป๋ากับเรื่องความงามของเขาล่าสุดไปเกาหลีมาเกือบล้านนี่ก็ทำงานงกงกไปมันใช้เงินเหมือนมันหามาเองคลั่งรัก35ปีขาดมดเอ็นดูภรรยาไม่ได้หม่ำยอมรับว่าใช่วันไหนเขาไม่อยู่จะนอนไม่หลับต้องกอดกันรุ่นนี้ยังคึกคักพร้อมสะกิดที่รักเปิดฉากเลิฟซีนสุดเร่าร้อนได้ทุกคืนตลกซุปตาบอกว่าปกติเลยเป็นคนไม่ค่อยอายใครจะหอมก็หอมตรงนั้นเลยเขาจะชอบมากถ้าคนเยอะๆแล้วไปกอดเขาหอมเขาเธอคือที่สุดของฉันแล้วเธอจ๋าทุกอย่างจะตีเธอตบเธอก็ไม่กล้า
เหมือนตบตัวเองเพราะเรารักเขามากกว่านั้นสามีที่ดีต้องรักเมียให้มากๆเกรงใจเมียให้อภัยเมียแม้จะผิดก็ต้องให้อภัยเขายิ่งไปเถียงเขายิ่งไปกันใหญ่ช่วงคำถามสารภาพถามว่าภาระหลักล้านไม่หวั่นเพราะถือคติเมียพี่ต้องเป็นคุณนายนอนนับเงินหม่ำบอกว่าสารภาพเลยบางทีเห็นเขาทำอะไรไม่อยากให้ทำนะเพราะเราลำบากกันมามากแล้วทำตัวเป็นเจ้าสัวติดดินรวยแค่ไหนก็ไม่เคยจะใช้ชีวิตหรูหราเกินเรื่องหม่ำสารภาพคนอีสานติดดินอยู่แล้วเกิดที่ไหนก็จำกำพืชได้ให้นั่งรถหรูหรูผมก็ไม่อยากนั่งให้กินหรูหรูหราหราเหลาเหลาผมก็ไม่อยากกินผมอยากกินอาหารอีสานบ้านผมเพราะผมรักอีสานบ้านเกิดภูมิใจในคนอีสานจะเป็นคนอีสานตลอดไปพ่อสายฮาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพื่อลูกสุดที่รักพร้อมทุ่มไม่อั้นหม่ำสารภาพเมื่อเร็วนี้ลูกสาวพ่อมีสักหน่อยไหมขอหมุนก่อนก็ให้ไปหมุนก่อนได้ไม่ใช่ปัญหาสปอยลูกในทางที่ถูกจะบอกลูกตลอดมีครอบครัวแล้วเป็นอีกยุคจะซื้ออะไรต้องนึกถึงลูกสองคนเขาก็เข้าใจหน้าที่หัวหน้าครอบครัวค้ำคอถึงท้อก็ต้องกัดฟันสู้ให้ถึงที่สุดหม่ำสารภาพทั้งลูกทั้งเมียผมไม่อยากให้ลำบากเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเรารู้กินข้าวคลุกน้ำปลาเป็นยังไงไม่อยากให้ลูกเมียเป็นแบบนั้นความรักเมียคำว่ารักอย่างน้อยมันคือมหากาพย์แอบเมามีเร่าร้อนตลอดมีใส่ชุดเซ็กซี่มาเดินอยู่ปลายเตียงเลยจัดไป2โดสทำให้เมียมาตลอดอยากให้เมียทำอะไรให้บ้างหม่ำบอกว่าไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็ทำดีที่สุดตื่นเช้ามาเจอเธอก็ดีแล้วมีความสุขแล้วเรายังอยู่ด้วยกันเคยบ้าอำนาจบอกให้ลูกทำเหมือนพ่อชีวิตถึงจะรวยหม่ำยอมรับว่ามันก็มีนะแต่เขาไม่ทำตามสองคนนี้เรียนภาพยนตร์มาทั้งคู่เอ็มทำแค่เรื่องเดียวบอกมิกซ์ลูกชายทำเพลงไปด้วยทำไมไม่ทำหนังไปด้วยลูกเขาบอกเอาให้ดีเป็นอย่างเราก็ไม่อยากไปต่อปากต่อคำกับลูกตลกดังเผยเหตุการณ์ตอนป่วยหนักว่าจำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยเป็นมาก่อนมีร้องไห้ทุกวันอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนตับบวมสั่งเสียลูกมีสมบัติอยู่ตรงนี้อย่าทะเลาะกันนะลูกมารู้สึกตัวตอน 17-18 วันแล้วมาโรงพยาบาลได้ไงใครมาหาก็ไม่รู้เด็กในบ้านบอกมีร้องไห้ทุกวันเขาคิดว่าไปแล้วแต่ไม่ไปหรอกอำนาจรักใหญ่กว่าวางแผนอีก4ปีอายุ60อยากจะเลิกสักพักจะพาเมียไปเที่ยวอยากอยู่กับหลานกับลูกอยู่กับหลานแล้วมีความสุขมากขอบคุณที่มารายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ